สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจอยภรรยาหลวงบุกงานแต่งสามีรับราชการหลายคนคงยังจำกันได้กับเหตุการณ์สะเทือนโลกโซเชียลกรณีมีเมียหลวงบุกงานแต่งพร้อมนำทะเบียนสมรสเข้าไปแสดงในงานที่สามีของตนเองกำลังเข้าพิธีแต่งงานกับสาวอีกคนซึ่งเมียหลวงคนนั้นก็คือนางนิพาพันธ์หมู่แก้วหรือคุณจอยอายุ33ปีจนต่อมาคลินิกชื่อดังก็ประกาศขอทำสวยให้จนเธอนั้นชีวิตพลิกสวยกลายเป็นคนละคนในเวลาต่อมาจอยเมียหลวงบุกงานแต่งก็ได้ประกาศข่าวดีผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยเธอนั้นได้โพสต์รูปภาพได้บรรจุเป็นข้าราชการว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆฝันที่เป็นจริงในที่สุดก็ทำได้สักทีและแถมแม่สามียังมาแสดงความยินดีด้วยเป็นโมเมนต์ที่น่ารักอบอุ่นมากๆล่าสุดจอยเมียหลวงบุกงานแต่งได้โพสต์รูปอีกครั้งเป็นรูปที่ตัวเธอใส่ชุดข้าราชการเต็มยศโดยระบุแคปชั่นว่าวันแรกของการเป็นข้าราชการท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับคุณจอยด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ